สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม The Forest นะครับกับผม Agent K คนเดิมเลยแล้วก็อยู่กับแขกรับเชิญรับเชิญ1คนครับชื่ออะไรครับครับตาล IT ครับผมไม่สไลด์นอนแล้วเนาะเอ้ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแต่เทปที่แล้วแล้วใครติดตามอยู่เทปแล้วฟังไม่รู้เรื่องโอเควันนี้ก็อยู่หน้าอินเทอร์เฟซของ The Forest เนาะตาลเนาะครับเออก็เค้าเล่าอะไรนะมันมีเค้าเล่านะปรับฟังก์ชันใหม่ลองเข้าแบบ co-op player แล้วลองกดไม่ใช่ co-op ดิ single player แล้วลองกด new game ดิsingle player แล้วกด new game นะเห็นปะไม่ใช่ continue ใช่ไหมไม่ใช่ new game single player แล้วก็ new game นะแล้วมันจะมีอะไร normal มันเดี๋ยวฮาร์ดไปแล้ว ไม่มันมีให้เลือกอะไรนะมันมีให้เลือกโหมดนะครับเมื่อก่อนมันจะไม่มีใช่ไหมเมื่อก่อนแบบว่ามันก็จะเป็นแบบระดับเดียวไปเลยแต่พอมันปรับแพทใหม่เนี่ย 0.49 เนี่ยมันจะมีการปรับโหมดด้วยเป็นนอร์มอนฮาร์ดนี่คือคงยากสัตว์อ่ะไม่รู้กูลั่นฮาร์ดมาแล้วว่ะแล้วมันไม่ไอเนี่ยไอเพอร์แคร์ฟูลนี่น่าจะเป็นแบบไม่แบบปลอดภัยผมลองแปลดูแล้วนะมันเป็นแบบเหมือนแบบปลอดภัยแบบว่าคนป่ามาน้อยหนึ่งน้อยสัตว์อะไรเงี้ยแบบโคตรจะอีซี่อะไรงี้ป่ะโคออฟก็ปรับได้เหมือนกันนะครับลองเข้าไปที่โฮสต์เกมแล้วลองไปที่นิวเกมดิก็จะมีปรับเหมือนกันแต่เหมือนเห็นป่ะอะไรออกเกมคุยลั่นเราฟอกคือ The Forest เดี๋ยวนี้มันจะมีปรับโหมดความยากง่ายนะครับแต่ที่เราเล่นกันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่พาร์ทแรกยันพาร์ทนี้เนี่ยพาร์ทที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ในเกมเราอาร์ตี้พาร์ทที่เท่าไหร่แล้ววะตาลโหเยอะว่ะจำไม่ได้อาจจะเพลินเนี่ยเราเล่นถึงพาร์ทที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะครับแต่อยู่ที่ประมาณ100วันแล้วนั่นเองในเกมความยากของเราคือสมมติคนที่เล่นต่อมันเนื่องมาอย่างกับผมอย่างผมเล่นเนี่ยที่อัดลงช่องใช่ปะถ้าเป็นเซฟเก่าๆเนี่ยมันจะจัดอยู่ที่ระดับนอร์มอลนะครับคือจะไม่ระดับฮาร์ดหรืออะไรงี้จะมันจะโดนตัดอยู่ที่นอร์มอลลองมันจะขึ้นว่านอร์มอลในเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเกมเลยเนาะอันนี้ก็อธิบายแบบเบื้องต้นเฮ้ยมันมียากง่ายนะสำหรับใครที่แบบอยากเริ่มเล่นใหม่เนี่ยหรือเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยก็ปรับได้ครับเอายากเอาง่ายนั่นเองโอเคครับคุณตาลครับแผ่นนี้มีอะไรอัปเดตบ้าง 0.49 เนี่ยที่มีอะไรอัปเดตเหรอที่เรารู้ปลากินไม่ได้วะเนี่ยปกติมันเข้ามาแล้วกินได้เลยหมายถึงว่าคนจอยนะแต่คนเป็นโฮสต์มันกินได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้มันกลับเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วเหมือนแผ่นแรกเมื่อก่อนอะแกบักกับระยะหนึ่งเหมือนเพิ่งมาตากใหม่อะไรเงี้ยอ๋อแล้วมันมีอะไรอัปเดตมาครับแพทเนี้ยคุณไปอ่านมาแล้วแพทนี้มีเรื่องรูปภาพต่างๆที่เราเจอตามถ้ำตามอะไรพวกเนี้ยมีให้เยอะขึ้นนะแล้วก็เรื่องคนป่าก็จะโหดขึ้นเขาบอกว่าคนป่าเมื่อก่อนน่ะที่เราบ่นกันว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้คนป่าออกมาน้อยใช่ไหมแพทนี้ก็จะอัปเดตมาใหม่คือให้คนป่าออกมาบ่อยขึ้นแล้วก็โหดขึ้นเพราะเขาบอกว่าถ้าสมมติเราไม่มีฐานแบบนี้แบบหมายถึงว่าถ้าเราเกิดบนเครื่องบินใหม่ๆเงี้ยเราก็จะอาจจะเอาตัวรอดยากคือแบบต้องรีบสร้างบ้านรีบอะไรแบบให้ไวเลยอะไรเงี้ยในแพทมันแจ้งมางั้นนะแล้วก็มีอะไรตู้ยานี่มันมีอะไรมาใหม่ตู้ยาเราสร้างให้ตู้ยาใช่ไหมลองดูดิมันมีอะไรมาใหม่ป่าวะเห็นมันแจ้งว่ามีมาใหม่นะตู้ยาเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือตู้ยามาใหม่ใช่ปะก็อันเดิมนะอันเดิมก็อย่างงี้นะก็น่าจะเหมือนอันเก่าไม่หรอกผมว่ามาใหม่ว่ะเนี่ยใช้ไม้6อันน่ะก็หน้าตาอย่างงี้นะตู้ยานเก่าก็อันเนี้ยดูดิมาดูดิว่ะก็เหมือนเดิมนี่ว่ะทำไมมันบอกว่ามาใหม่ว่ะนี่ไงตานอันเก่าก็เป็นอย่างเงี้ย2ชั้นเดี๋ยวนะไอ้เมื่อกี้เหมือนมีชั้นเดียวป่าวะเหมือนเป็นชั้นเดียวใช่มั้ยชั้นเดียวตู้ยาเป็นชั้นเดียวลองสร้างดูอ่ะว่ะตู้ยาเป็นชั้นเดียวเอาไม้6อันมา6อันเอาจากรถเข็นเนี่ยเราสต็อกไว้เยอะอยู่ตู้ยาเหลือแค่ชั้นเดียวละหรืออาจจะเป็นบั๊กก็ได้สร้างผู้กายเป็น2ชั้นเอามาอีก2เอามาอีก2กูเหนื่อยแป๊บนึงไปวิ่งมา ใช้รายงานว่ะแค่นี้จริงอ้าว2ชั้นไอสัตว์เหมือนเดิมเดี๋ยวนะมันมีปุ่ม R ขึ้นมาด้วยอ่ะคืออะไรวะมีวางขนมได้เนี่ยที่กูบอกอ่ะอ๋อมันสับไปวางขนมได้คือตู้เดียวแต่ใช้ได้หมดเลยคือเมื่อก่อนมันจะแยกกันนะครับแบบว่าตู้ยาคือตู้ยาตู้ขนมคือตู้ขนมมันจะแยกกันแล้วลองแล้วถ้าสมมติเราสร้างตู้ขนมอะเราสร้างตู้ขนมมันจะวางยาได้ไหมลองดิลองดู
กูไปเอาเข็นไม้มาเลยกันทั้งนั้นเคยใช้8ท่อนพอหรอกี่ท่อนวะนั่นน่ะ4เออ8ครบแล้วกด E ค้างเหรอออกไปละแว้นแว้นดิไอ้เหี้ยไม่แว้นเออเนี่ยคือเมื่อก่อนน่ะคือถ้าตู้ที่เราสร้างมาแล้วเราจะทำอะไรมันไม่ได้นะครับแต่ถ้าตู้ใหม่เนี่ยเปลี่ยนได้มั้ยได้เปลี่ยนได้เราสามารถเปลี่ยนเป็นอันนี้ได้เฮ้ยวางนั้นได้ด้วยนี่ขวดเหล้าอ่ะเนี่ยลองอันนี้ลองวางเหล้าดูนะนี่ไงได้เนี่ยวางไปถ้างั้นเราก็สร้างตู้ใหญ่เลยไม่ดีกว่าเหรอถ้าสมมติถ้าคนที่มีทรัพยากรพอนะเออก็แล้วแต่ไงพูดถึงอ่ะแต่ถ้าใครทรัพยากรน้อยก็นั่นแหละแต่พูดถึงมันแค่เพิ่มแค่2ท่อนมากกว่าใช่เพิ่ม2ท่อนแต่ก็ได้ชั้นวางอีกชั้นนึงไงใช่ๆนี่ไงแสดงว่ากูแปลมาถูกเฮ้ยยาสามารถวางได้2แบบนะเว้ยวางเป็นยาที่เป็นดอกไม้ก็ได้ด้วยยาที่เราค้าป่ะเออใครก็วางได้เหรอใช่กับยาที่มันเป็นกระปุกเว้ยมันจะวางได้2แบบอ๋อในกระเป๋ากูไม่มีกระเป๋ากูไม่มีสมุนไพรเลยเทไม่ได้ก็ทําดิก็ครับดิครับๆหาอะไรกินอ้าวเหี้ยยังกินไม่ได้อีกวะนี่ก็เป็นอัปเดตแพทใหม่นะครับแต่ถามว่าของยังสร้างไม่ได้เนาะของอะไรนะของใหม่ๆอ่ะคือแบบมันไม่มีของใหม่ไหมสร้างใช่ไหมตาลใช่ก็มีเหมือนแค่อัปเดตบางชิ้นบางอันเฉยอัปเดตเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับใช่เฮ้ยกูอยากลองว่ะมึงบอกว่าอันเก่ามันจะทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมที่มึงแปลมาอะไรนะทำอะไรนะที่มึงแปลมาอันนี้คือบอกอันเก่าใช้ไม่ได้ใช่ไหมใช่เฮ้ยเดี๋ยวทิปปิ้งไฟอ่ะมาดูทิปปิ้งไฟดิมันเลือกได้นะว่าจะเอาอะไรย่างอ่ะรอดูดิในตัวมันมีให้ขึ้นด้วยในกดตัว R เหมือนกันนะว่าจะเอาอ๋อเนื้อเอาอะไรเงี้ยมันมีกระมันสับได้นะครับว่าจะเอาอะไรใส่ถ้าผมมีกระต่ายก็กระต่ายใส่ใช่ใช่ไหมเมื่อก่อนมันไม่มีเมื่อก่อนเราต้องหยิบมาวางใช่อ๋อสะดวกสบายมากขึ้นว่างั้นเถอะใช่ใช่ใช่หรือว่าโอเคเลยแหละนี่แหละที่ลองมานานต่อเดี๋ยวนี่เอฟเฟกต์น้ำที่กูแปลมาไงลองเชือกเนี่ยลองเชือกปลาดูลองจิ้มดูมันจะมีแบบมีเอฟเฟกต์พุ่งขึ้นมาปกติมันจะไม่มีหรือเปล่าวะลองจิ้มน้ำดูแหละน้ำเล่นๆก็มีอยู่แล้วไม่ใช่หรอไอ้น้ำที่เป็นกระจายเป็นดำๆเนี่ยนะมีดิมีอยู่แล้วไม่ใช่หรอเห็นมีแล้วไอ้ดำๆพุ่งมาที่หน้าจอว่ามันเพิ่งมีนะหรือกูไม่ได้เล่นนานก็มีเอฟเฟกต์น้ำกระจายเหมือนจะมีไม่ใช่หรอเอฟเฟกต์น้ำเว้ยมันเป็นเหมือนว่าน้ำดำๆพุ่งเข้ามาหาตัวมีสิก็พูดถึงก็สะดวกสบายนี่ครับคุณผู้ชมหมายถึงว่าการคราฟของอ่ะใช่ถ้าเป็นระบบนี้เราก็สามารถโกงขวดได้นะพูดถึงอ่ะถ้าแบบอย่างงี้ได้แล้วอ่ะใช่ป่ะก็ทิกเดิมไงทิกเดิมที่เราทำพาร์ทไทยโกงนี่ขอให้ถามผมเฮ้ยเขาไม่ได้เรียกว่าโกงเขาเรียกว่าหาบักบักบักทายพาร์ทที่22นะใครยังไม่รู้ไปดูได้ป่าวะไม่รู้พาร์ทไหนไม่รู้เราไปหาย้อนดูแล้วกันว่าเรามีการสอนอยู่เรื่องเฮียนี่บอกครับอย่างบอกว่าคือหนังเฮียเต็มอะหนังเฮียเต็มหนังกวางไอ้หนังกระต่ายหมดใครมันใช้วะอยากรู้จริงเลยกูไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้เลยโอ้กูรู้ละงั้นวางให้ไปเลยเฮียหมดละกระต่ายไม่ค่อยละใครมันใช้วะหายไปตั้งครึ่งกูไม่รู้อันเนี้ยกูยังไม่เคยใช้เลยไม่ต้องสืบแบบไม่ใช่มึงกับกูก็ใครอะนี่ก็ไม่เต็มนี่หว่าเออมันแหว่งไว้มันไม่น่าเป็นไปได้เพราะเราทำเสร็จตั้งแต่พาร์ทนั้นแล้วก็ไม่ได้ยุ่งอีกเลยอ๋อกระต่ายเจอขโมยไอ้กระต่ายวิ่งกระต่ายแมงวิ่งกระต่ายวิ่งเร็วจังวะไอ้เหี้ยกระต่ายวิ่งใต้น้ำไปด้วยก็คิดดูโอ้โหความแอดวานซ์นะแล้วกูจะมาจัดยังไงอ่ะไอ้เหี้ยเอาแม่งกระต่ายกลายร่างเป็นปลาไปละชิบหายอ้าวแทงกระต่ายได้ปลาเอา
เอาเอากูไปชำแหละใต้น้ำเอากันเข้าไปเย็ดเป็ดขโมยแม่งเลยถึงจะดำน้ำกันเลยเอามึงเก็บได้หรอกูไม่ได้หนังอะนะเอองั้นให้แค่คนเดียวเมื่อก่อนมันได้ทีสองคนเลยนะเว้ยแต่เมื่อก่อนเราจะโกงกันไงคือกดพร้อมกันเราก็จะได้พร้อมกันเลยเออแม่งมันครับและใครเก็บก่อนได้ก่อนประมาณนั้นส่วนเรื่องถ้ำไม่แก้บั๊กตรงนั้นนะตรงที่ว่าใครกดก่อนก็น่าจะให้แบบแร่เนื้อแต่คนนึงต้องกดไม่ได้ไงแต่นี่ไอ้ส่วนเรื่องถ้ำนี่ยังไปไม่ได้เนาะตาเราเช็คแล้วเนาะใช่ในอัปเดตยังไม่มีเรื่องถ้ำเลยไอ้เรื่องถ้ำมันอัปเดตถ้ำเมื่อไหร่คือเกมมันก็จบแล้วอะมันก็คิดว่าโอ้โหไอ้เหี้ยแบบแม่งมายืนมองหน้าว่ามึงทำอะไรกันเออกูก็กำลังงงอยู่ว่าเสียงมาจากไหนโอ้มันพี่มีต้นไม้ด้วยด้วยคุณผู้ชมดูเห็ดเพชรเห็ดเคสปีเป็นลิงเลยครับแต่โซน A เราปลอดภัยใช่ไหมเราไม่มีอะไรบุกเข้ามาได้โซนนี้ปลอดภัยไม่มีอะไรแต่ไอโซนหางเครื่องบินอะไม่แน่กูทำท่ามันตื่นเต้นเหมือนกันเลยเฮ้ยเราไปดูตรงโซนหางเครื่องบินกวาดอาจจะนั้นเว้ยเฮ้ยมันทุบบ้านมันทุบบ้านบอกทุบแตกกูให้ด่าเลยจริงทุบหนีอยู่ทุบไปเฮ้ยกำแพงมันหนาไหนดูโซนเครื่องบินไหมโซนเครื่องบินไปดูงี้ไม่ได้อะต้องออกไปข้างนอกอะเอาต้องออกข้างนอกเหรอเออกลับอีกทางนึงเราต้องอ้อมไปอะทางนี้ได้ปะหรือไม่ได้ได้มาทางนี้ได้เดี๋ยวเนี่ยทางเนี้ยกูว่ามันต้องมีหลุดบ้างใช่โซนเครื่องบินเราไม่เซฟไงเขาเราไม่ปลอดภัยเฮียละกูละเสียวเลยโซนเนี้ยกูแล้วแบบฉัดเดี๋ยวพลาดโซนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันนะคุณผู้ชมก็เลยยังเออเก็บขวดอันเดียวอุ้ยเสียงอะไรเก็บขวดเหล้าเก็บขวดเหล้าไอ้เหี้ยสแน็คเต็มว่ะยาเต็มเต็มเหมือนกันเราไม่ได้สร้างพวกหินเลยเราสร้างแต่ไม้เดียวใช่แล้วสร้างแต่ไม้อย่างเดียวแล้วอะไรมันตรงนี้อันนึงมันห้อยอยู่อย่างเงี้ยนะฮะนั่นน่ะสิคือแล้วเฮ้ยทำไมที่ลำโพงไอ้ตาได้ยินนกไม่ได้ยินโอ้โหกูนี่กล้องกังวานเลยสัตว์ 5.1 ได้ถึงกับกังวานคือหันไปทางไหนจะรู้เลยว่า 5.1 อ่ะโอ้จะสยองไอ้สัตว์ข้างในนี้ก็เข้ามาลูทของได้เหมือนเดิมความจริงถ้าไม่อยากตากเนื้อกินก็ทำนี้ก็ไอ้นั้นทางเข้าก็ได้นะคุณผู้ชมกับเครื่องบินเนี่ยแล้วก็เข้ามาลูทของได้เหมือนเดิมกำลังดูเสียงมาจากไหนอ้าวทะลุมาเฉยเลยก็ไม่มีอะไรใหม่นะก็มีของกินแอร์นี่ก็นอนตายท่าเดิมอาขาเลยไหมแต่มันก็ยังไม่เข้ามาเนาะถือว่ายังโอเคอยู่ยังไม่มีใครเข้ามาโอ้ระเสียวจริงๆเลยโซนเดสโซนเขาละโซนสีเหลืองไว้คือมันไม่ได้บอกว่าปลอดภัยไงอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่ตรงเฮ้ยๆน้ำตกมาแก้บั๊กแล้วเหรออ๋อยังข้างบนยังน้ำหายอยู่ไหนวะบนเนี่ยอ๋อเมื่อก่อนจะมีน้ำเต็มบ่อใช่ไหมล่ะตรงเนี้ยตอนนี้น้ำแม่ไม่มีแล้วกลายเป็นหินแล้วกลายเป็นน้ำตกกูจะงงอยู่น้ำว่าออกมาได้ไงขลาน้ำพลุไงน้ำพลุติดยาไม่ใช่หรออันนี้โฆษณาเก่าสัตว์เลยข้อโฟนนี้คือโฟนปลอดภัยปลอดภัยเฮียอะไรตรงเนี้ยเมื่อก่อนนี้มีกงมีกวางนะครับแต่เล่นไปเล่นมากวางหายหมดเลยนี่เราจะสร้างกับแผนมาขอสร้างหมดตรงเนี้ยตรงนี้เราจะทำเป็นป่าไหมเหรอตอนแรกคุยกันไว้จะทำเป็นที่ฟาร์มน้ำยางไปมาก็มันไม่มีหมดไม่มีหม้อเรื่องโอ้วิวสวยจริงไอ้ต้นไม้ตรงนี้ก็หายอย่างถาวรนะครับคุณผู้ชมหายไปเลยจู่ๆก็หายไปงงเลยโอ้ยมีคนป่าเดินเล่นอยู่ที่กลางชายหาดเต็มเลย2ตัว3ตัวแล้วฝนก็ตกกูรักชมเพลินเลยตรงนี้นี่วิวดีฟอดๆเลยใช่แ
บรรยากาศมันดีเหลือเกินตอนแรกจะทำกำแพงล้อมมั้งแต่คิดไปคิดมาเสียวิวมันใช่เราก็เลยทำเป็นถ้ามันนั่งได้นี่คือแบบจะนั่งห้อยขาเลยจริงเออโคตรชิวอะนั่งกินเนื้อเหี้ยอะไรเงี้ยเออโคตรชิวอะคนป่ามามึงทำอะไรกูได้อะไรทำอะไรไม่ได้ในบ้านกูแล้วประเด็นคือการดาวเทียมพวกมึงมองไม่เห็นกูเหลือกูสร้างฐานใหญ่ขนาดเนี้ยเออจะมาช่วยกูบ้างหรือดาวธงดาวเทียมเน็ตไม่เห็นนะเล่นทำไมกูยิงไม่ได้อะไรตรงนี้แล้วว่ามันมองไม่เห็นนะจุดที่ว่ายิงได้เลยอ่ะลองยิงเนี่ยอ่ะไอ้ยอแม่งเบนเดอร์ลอร์ดออฟเดอะลิงเลยเย็ดเป็ดฮะเบนเดอร์ลอร์ดออฟเดอะลิงเลยเย็ดเป็ดเดี๋ยวจะยิงไปบ้านฝั่งนู้นนะเฮ้ยไกลเหมือนกันนะเว้ยพอไอ้หินหมดเอ้เดี๋ยวคือผีไอ้คนป่าไม่วิ่งตลอดแล้วใครมายิงโดนวะคือมันอาจจะไว้ยิงไอ้ตัวใหญ่ๆก็ได้มั้งไอ้ตัวที่แบบตัวอ้วนน่ะเออก็เป็นไปได้มีเหตุผลแต่ประเด็นคือใครจะยิงโดนยิงแล้วนี่เอาคนป่าเมื่อกี้หายไปแล้วมั้งวะลงมาข้างล่างแล้วเนี่ยมาลาตะเวนแล้วเนี่ยเกมนี้เป็นเกมที่โคตรจะกินสเปคถ้า 80 GI นี่ยังร้องจะจริงเหรอจริงดิเมื่อกี้เฟรมเรทตกมาต่ำกว่า30อีกมันก็ไม่มีอะไรมาใหม่ๆนะพูดถึงไอ้นี่มีรุ้งมามีคุณผู้ชมถามว่าไม่ลองสร้างบ้านแบบสร้างอะไรเหรอก็อยากจะสร้างเนาะตาลแต่ไว้วันหลังดีกว่าเนาะบ้านแบบไหนนะตอนแรกว่าจะทำบ้านกลางน้ำแต่ขี้เกียจแล้วอะนู่นไงบ้านกลางน้ำรออยู่นู่นไม่ใช่หมายถึงเป็นบ้านกลางน้ำอ่ะกลางบึงอ่ะเออแต่ขี้เกียจเมื่อกี้จะลากตายมาถ้าจะสร้างกลางบ้านกลางบึงตรงนี้มันดูใกล้ไปเนาะตาล บึงไอ้นี่มันไม่ใช่บึงมันน้อยไปอ่ะมันต้องเป็นบึงใหญ่ๆไอ้บึงที่มันมีจระเข้จำไหมแม่ตาลอ๋อไอ้บึงนู่นนะเออน่าจะไปสร้างบึงนู้นมากกว่าตรงนี้มันเล็กไปอ่ะคุณผู้ชมเออไอ้ตรงนี้มันเล็กไปมันไม่แอดวานซ์นะมันต้องแบบจะสร้างทีมันต้องแบบบึงตัวใหญ่ๆครับนั่นไอ้ตันถามกูไหมคนสร้างจะบอกอะไรคุณผู้ชมวะขนาดไหนใช่ไหมในการสร้างเฮ้ยป้องกันด้วยป้องกันด้วยมีคุณผู้ชมมาถามมาว่าจะสร้างประตูยังไงไอ้ประตูไอ้อะไรนะกำแพงอะลองอย่างนี้ใช่ไหมเขาบึงถามมาเมื่อกี้เลยแหละอ่ะสมมติสร้างกำแพงนี้ใช่ไหมกำแพงยาวนี้ใช่ไหมปุ๊บคุณก็เออคุณก็กดตัว R เงี้ยมันจะเป็นซีกเดียวเนาะก็ประกบ2ซีกเนี่ยกดซีกนึงอีกซีกรวมกันก็เห็นไหมมันก็กลายเป็นประตูละที่เหลือคุณก็แค่เอาไม้มาวางมันก็แค่นั้นนะครับไม่มีอะไรพิสดารเท่าไหร่เลยก็อย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรเรื่องประตูนี่สอนไปแล้วพาร์ทนึงเขาไม่เปิดกันเลยไงวะชิบหายถามทุกพาร์ทเลยน้ำแตกไปแล้วครับคุณผู้ชมจู่ๆกระเด็นมาใส่ตัวหลายรอบแล้วเนี่ยผมใส่แอร์มันจะเย็นเกินไปสมเยสเลยงานนี้ไอ้รั้วแบบนั้นมันหายไปแล้วไงวะตาลอ๋อนี่ไงยังอยู่คัสตอมวอลส่วนไอ้รั้วนี่นะครับที่เขียนว่าคัสตอมวอลเนาะที่เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยที่อยู่ในโหมดอะไรสักอย่างเนี่ยคัสตอมวอลเนี่ยก็สามารถสร้างประตูได้เหมือนกันเป็นหน้าต่างประตูแต่ประตูจะมีที่ล็อกนะแต่ถ้าเป็นประตูสำเร็จจะมันจะไม่มีที่ล็อกถ้าจำไม่ผิดนะไม่รู้มันแก้ยังไหนบอกคนป่าที่ขึ้นเห็นจะมีสักตัวเลยเนี่ยถ้าเป็นประตูอย่างเงี้ยตาลสร้างมันเนี่ยมันจะไม่มีที่ล็อกเห็นไหมแต่ถ้าเป็นคัสเออมันจะไม่มีที่ล็อกเว้ยแต่ถ้าเป็นประตูที่สร้างจากคัสตอมวอลจะมีที่ล็อกก่อนประตูไงเฮ้ยคนป่ามาเต็มว่ะไหนตัวโอ้พ่อมึงเข้าบ้านไปกลัวเขามืดละจริงๆเอาแล้วคนป่ามันนอนตายเลยนี่เนี่ยโดนกับดักมั้งใช่กับล่างเข้ามาหมกในบ้าน
ตรงนี้เตายงเตาย่างหายไปทั้งหมดว่ะนั่นสิเราเคยจุดไว้นี่ว่ะแต่จริงๆเตาย่างอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอมันหายไปไหนวะเออหายไปเหมือนกันมันหายไปได้ไงวะเสียงอะไรวะไม่รู้เป็นเครื่องบนกันเฝ้ายามพอดีเห็นมาตั้งเยอะหายไปแล้วนี่เอามาไว้อยู่ตรงนี้ก็ได้เอาสร้างหลบๆหน่อยเดี๋ยวแม่งเหยียบกันอีกยานฟ้าเท้านี่ชี้ฟ้าเลยเชียวชี้เหรอกูเห็นไหมชี้นะแต่ไอ้กับดักนี้มันหมดประสิทธิภาพลงไปเยอะเลยเนาะเมื่อก่อนนี่ติดเอาเลยใช่ไหมเป็นกำแพงปิดไปเลยจะดีกว่าเออเมื่อก่อนนะคุณผู้ชมดูพาร์ทก่อนผมนี่แบบกำแพงนี้แบบโหวิ่งมาติดกันโคตรบ่อยเลยอะถ้าดูกันตั้งแต่พาร์ทแรกๆเนาะที่เราสร้างกันคือกับดักนี่คือเป็นกับดักที่ดีที่สุดแล้วที่เราเคยทำกันมาตอนนี้กลายแบบกับดักอะไรเนี่ยแบบวิ่งมาไม่ได้ผลเลยอะใช่พอผีวิ่งมาปุ๊บมันก็ไอเนี่ยมันไม่ติดอะแล้วก็อีกอย่างคือมันต้องมานั่งเสียไม้ด้วยในการทำกับดักมันไร้เหตุผลมากคือเมื่อก่อนมันจะวิ่งแล้วมันจะวิ่งกระโดดใส่เราไงแต่เดี๋ยวนี้คือมันวิ่งกลับมาแล้วมันหยุดแล้วมันวิ่งกลับไปไงอารมณ์มันไม่ใช่อ่ะอ๋อไม่ทั้งนั้นอ๋ออุตส่าห์สร้างหลบไปในมุมยังเข้าไปติดไฟกับคนเราอ่ะไปเก็บกระดูกไงแล้วมันไปชนด้านหลังอ๋อเวียนกรรมกดกลางเกาะที่สร้างมาเงียบจริงเลยไม่มีอะไรมาตัวเลยเดี๋ยวก็มาเขาดูนะขึ้นหอคอยนี้มาดีกว่าไม่ค่อยได้ขึ้นเลยโอ้ไอ้นั่นนะสร้างมาตั้งนานไม่เคยได้ขึ้นเลยแล้วธงเหลืองตรงนู้นมันคืออะไรวะมีเราทำสัญลักษณ์ธงเหลืองด้วยเหรอถ้ำหรือเปล่าถ้ำก็ต้องทรงชมพูไม่เหรอแล้วสีเหลืองนั่นคือธงอะไรวะไม่รู้สิหรือใครไปตั้งเล่นแล้วเราไม่ได้แปรสีธงให้มันเหมือนสีอื่นวะอยากรู้ตอนเช้าต้องไปดูจะไปดูตอนนี้ก็กลัวใช่ไหมแอดวานซ์เกินไม่ยังไม่รู้เลยว่าก็มันบอกผีโหดขึ้นอ่ะไอ้คนป่าโหดขึ้นอ่ะกูก็เลยไม่กล้าดิถ้าโหดขึ้นจริงๆก็ชิบหายเลยมึงทุกครั้งที่เราทำธงถ้าเป็นสีฟ้านี่แปลว่าน้ำใช่ไหมสีเขียวนี่แปลว่าฐานสีเทาคือรถเข็นสีขาวรถเข็นนั่นแหละสีขาวรถเข็นแล้วสีส้มนี่อะไรวะเสียงมาจริงไอ้ดูแน่ปลาปลาอะไรเนี่ยระเบิดเหรอแฟร์ระเบิดนี่ปลาหายเลยนะตรงนั้นอ่ะหายดิกับดักอ่ะเออมันวิ่งมาแล้วแต่น่าจะโดนกับดักอยู่มั้งตัว3ตัว3 4ตัวเออ4เหี้ย4ตัวเลยโผล่มาละ1ตอนนี้อ้าวโดนกับดักไหมไม่โดนมันวิ่งมาชนกับดักแต่ไม่โดนกับดักกูว่าไอ้ตรงที่ทำยืนไปตรงนั้นเนี่ยนี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดสุดแล้วมั้งอ้าวใครโดนกับดักวะไม่รู้ไอ้ตาลมันไม่ใช่มันโดนกับดักมันปีนต้นไม้แล้วพยายามแค่กระโดดเข้ามาระวังด้วยนะเว้ยเห็นแล้วเห็นไหมมันปีนต้นไม้มันปีนไฟฉายด้วยวะมันปีนต้นไม้เห็นไหมแล้วมันไฟฉายลงมาด้วยเย็ดเป็ดเนี่ยเฮ้ยมันกระโดดข้ามต้นไม้ด้วยนะครับคุณผู้ชมดูโคตรร้อนเลยอ้าวเนี่ยอ้าวไม่ตายปะมีไฟฉายเจอคนไฟฉายเปล่าเอาเข้าไปชิบหายมีเปิดปิดไฟฉายนะดูเดินโคตรเท่เลยกูว่าโดนกับดักแน่นอนแบบเนี้ยโหแม่งเดินกลับไปโคตรชิลเลยพอปิดไฟฉายก่อนหมดเดี๋ยวหมดนี่มาคัมออนคัมออนกูเปิดเพลงรอแล้วเนี่ยฮัลโหลพร้อมไม่มาว่ะเฮ้ยมันห้อยหัวตรงนี้ตัวนึงอะใช่มั้ยตรงฐานอะนี่เนี่ยมันติดก
กับดักไหนโหแม่งเดินเป็นบอยแบนด์เลยว่ะมันช่วยเพื่อนว่ะเพื่อนล่วงลงไปแล้วอ๋อลูกตุ่มโหมาเล่นกันโคตรเยอะเลยอ่ะโอ้ยอยากใช้ธนูติดไฟไหมมันไม่ขึ้นในกดอาว่าเออเจอแล้วขึ้นแล้วอ้าวเฮ้ยไอประตูทรยศแม่งเฟิร์กวิ่งเงินเฮ้ยมันตบว่ะมันตบว่ะอีอ่ะแม่นมากโอ้เยอะว่ะหลายตัวเลยเดินเป็นบอยแบนด์ก็ไม่ไปสิครับเราเล่นเนี่ยอาวุธติดไฟครับมันไม่เห็นไหมคุณผู้ชมมันเด้งไปแต่มันไม่ติดอ่ะไม่ไปเอาสิเอาสิเอาสิวะเอาไฟไหม้น้ำร้อนลวกกูว่ากูทำกูว่ากูทำให้มันโกรธมากขึ้นนะเนี่ยในการเปิดเพลงเนี่ยดับเบิลคิวเลย2ตัวโอ้โหมันอึดจังวะไม่ไงล่ะไงล่ะไงล่ะเดินชนกูก็ไฟไหม้เราถือคกไฟอยู่ดอกกว่าจะตายเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาจริงตอนเช้าเตรียมเก็บศพมาทำเกาะกระดูกกันได้เลยยิงไปหมดละล่วงมาแล้วล่วงยังล่วงมาแล้วหมดหมดหรออืมฟ้าเริ่มสว่างแล้วไปเก็บศพสับปะเลอเอาขวานขึ้นมาก่อนเดี๋ยวกูตายเพลงโคตรเล้าใจแหละยิงตายตรงไหนเนี่ยไม่แน่ใจว่ะเอากดผิดไฟแชทอยู่แล้ววะหมดแล้วมั้งก็ถ้ามีเราก็จะเจอไงตัวเฮ่เอาไปหาอะไรกินกันมาหาอะไรกินก่อนเขาถามในฐานะมีของกินเยอะอยู่กระดองยังกินของที่ตักไม่ได้วะกินได้เฉพาะอันนี้กูตากอ่ะเออคงงั้นละมั้งไม่รู้สิกูกินได้ปกติหมดอ่ะมีใครมาอีกไหมเป๋เฮ่หน้าบ้านอ้าวเต็มว่ะอ๋อแล้วไม่เผาวะกองไว้แค่นั้นนะยังไม่ได้เผาไงกูนึกว่ามึงชาปนกิจไปแล้วอ๋อเผาแล้วเอาเอาติดไฟโอ้โหโดนพลาดตีนชี้ฟ้าแล้วเอาเราก็จะกระดูกมาเก็บตรงนี้ตรงนี้มีที่เก็บกระดูกนะตาลเผาเสร็จก็เก็บนั่นเลยเราก็แอดวานซ์กันก่อนอะไรนะทางลงถ้ำอยู่แค่ตรงข้างหน้าเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยดีแล้วไม่สร้างคอมหลุมเลยสร้างคอมหลุมเนี่ยบันไลเลยใช่ไหมแต่มันแต่คนป่ามันก็ไม่ได้เกิดออกมาจากหลุมนะเว้ยโอ้โหกระดูกเกินโคตรเยอะเลยฝนตกถ้าหลับฝนตกไฟต้องดับนะเนี่ย
ที่อยากให้มันเก็บได้อย่างอยากให้มันเก็บหัวกะโหลกได้วะมันเก็บหัวกะโหลกไม่ได้แล้วคือประเด็นหัวกะโหลกนี่ล้นเอาแล้วไม่แน่นะคนอาจจะทำที่เก็บมาก็ได้อาจจะเป็นกำแพงหัวกะโหลกก็ได้นะเอาหัวกะโหลกมาเรียงอะไรเงี้ยจะได้เท่ดีโหยังหัวกะโหลกก็เหลืออยู่แล้วพูดถึงอะฝนตกปุ๊บที่พื้นนี่แบบเป็นน้ำไหลเนี่ยตะการตางานสร้างเป็นสเปคจริงๆเกมเดียวที่ปรับฟูลเฮดดีแล้วแม่งเฟรมเรทตกขนาดนี้ไอประตูนี่กับบักไปเลยแม่งเมื่อกี้ปิดได้เปิดได้อยู่เลยต้องดันกลับต้องดันกลับไหนมึงบอกว่ามันจะเช้าแล้วไงกูเห็นมันเช้าเลยเมื่อกี้เหมือนจะเช้านะแล้วก็ไม่เช้าเงียบไปเลยแม่งพอเรากำจัดเมื่อกี้เปิดไหนไหนวะเออนู่นด้านหน้านู่นเห็นแล้วบวกดิไหนที่เขาถามว่าเก่งอ่ะเก่งนะเก่งนะมาตัวเดียวไงชมหน่อยเอาล่วงมาแล้วซ้ำมีซ้ำมาตัวเดียวก็โดนหิ้วไปอะไรข้าวอะไรหิ้วไปกินเนี่ยเรียบร้อยชาปนกิจเห็ดนี่ก็กินได้นะพูดถึงไอเลยแม่งถังหญ้าให้เกะกะเรื่อยเสียงมาจากไหนตึ้งข้างหลังโอ้มาเป็นโดงเลยเยอะนี่อย่าบวกเลยมึงบ้าหรือเปล่าเปิดประตูใหญ่ให้มันผีเข้าได้ไงคนป่าอุ้ยตกใจวันนี้คือฝนตกแม่งมึงใช้ธนูไฟไม่ได้นะเว้ยใช่เต็มมันวิ่งเข้ามาดึงหน้าประตูกำลังจะกดกิ่งเรียบร้อยไม่ตายด้วยไม่ตายไอ้จับดักโคขี้ไก่เลยเช้าแล้วเนี่ยอ้าวมีหนึ่งศพนอนอยู่นอกอะไรวะเขาก็เตรียมบวกสิครับบวกได้ไหมไม่รู้มีธนูยาพิษอยู่อ่ะเคยฟังบ้างยาพิษโหเต็มเลยเนี่ยติดยาพิษติดพิษกันไปแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวไอ้ตัวเขียวเลยวะเขียวแล้วปะเดือดครับเฮ้ยแม่งผีโหดดูโหดูมันมองหน้ากูด้วยไอตัวนี้ใช่ป่ะติดพิษเนี่ยตัวหลังมึงอ่ะนี่ติดพิษยังไงในตัวเนี้ยเฮ้ยมึงลงเถอะกูว่ายาเลยแต่เยี่ยบ้านพังหมดตรงเนี้ยแต่มันก็ไม่ตายนะเว้ยติดพิษแล้วอ่ะเฮ้ยเข้ามาได้ไงวะนี่เคยดูลองแอโร่เปล่ากินแอโร่กินแอโร่ไอ้เหี้ยติดพิษมันไม่ตายว่ะไอ้สัตว์มึงอย่าลุ้มดิทีละตัวดิออกไปข้างนอกไปแล้วเอากูติดไฟเอาวิ่งติดไฟเอาเย็ดเป็ดโอ้ยกูหมดแรงครับหนึ่งเอารอกันมัวละไอ้เหี้ยเป็ดตัววิ่งหนีไปแล้วหัวหน้ามันตายไงเผาต่อเผาทั้งวันวันนี้อุ้ยโทษทีธนูพิษก็โอเคนะเว้ยแต่มันไม่ค่อยได้ผลว่ะเมื่อกี้เห็นแค่ตัวเขียวแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยมันก็คงยังไม่ตายง่ายๆมั้งแต่ต้องหลายดอกไม่รู้เมื่อก่อนธนูพิษนี่คือแบบถ้ามันโดนมันจึ๊กๆแบบเบลล่วงเลยนะเว้ยแต่เหมือนปรับแพทใหม่แล้วธนูพิษกากลงยังไงไม่รู้ว่ะก็บอกแล้วไงผีมันเก่งขึ้นไงที่กูบอกความรู้สึกมันแบบผีโหดขึ้นเยอะเลยถังป่าให้ละเกะกะเหลือเกินมีแค่นี้วะที่มึงฆ่าไปเมื่อกี้ใช่ทำไมมันเหมือนมาเยอะจังวะความรู้สึกมาเหมือนมาทั้งกองทัพเ
็มันหนีไปตัวไงเมื่อกี้มี4ตัวหนีไปตัวก็เลยเหลือ3เดี๋ยวขอดูแม่งกระต่ายติดไฟนะดูนะโอกาสทั้งปลอกกระดูกเลยแล้วกันดีสุดแล้วเนาะเกาะกระดูกไฮเปอร์สโตนอะไรงี้ในนี้ก็เซฟโซนเชี่ยๆเลยเราก็เพลินๆเนาะตาลไม่มีอะไรเรียบร้อยเต็มแล้วนานๆจะมีเกาะทีซ่อมฐานก่อนนึกว่าว่างก่อนปิดคลิปแล้วซ่อมฐานก่อนดีไม้กูหมดเลยครับเหลือแท่งเดียวมันก็เหมือนจะเยอะนะเว้ยพูดถึงอะเน็ตตกไปอยู่30แม่งน่ากลัวคนป่ากับคนธรรมดาเนี่ยแหละเออไปดูธงส้มก่อนไปก่อนปิดคลิปมันคืออะไรเราสงสัยอย่างเมื่อกี้ละจะรอเช้าก็เช้าแล้วนี่ไงธงส้มนี่ธงเอาหม้อป่าววะหม้อเอาหม้อล้นมีขาเน่าด้วยมีตังค์อ๋ออย่างงี้เอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเราทำความเข้าใจกันเนาะถ้าธงส้มแปลว่าธงหม้อ uh-huh. ไม่มีเงินเก็บหมดเงินแหละโลภตายค่ะถุงนอนนี่เป็นอะไรที่อัปยศนะความจริงเฮ้ยกวางว่ะมีแฟร์มีแฟร์มีแฟร์แฟร์บานเลยโอ้โหแม่งล้นว่ะตรงนี้นี่ตรงนี้นี่แหล่งเก็บแฟร์เลยนะคุณผู้ชมมีแฟร์ตรงนี้ด้วยมีแฟร์โอ้แฟร์บานอะตรงเนี้ยใช้ไปเถอะเยอะมากๆพวกทำไมเงินมันเยอะขนาดนี้โหดูคิดดูอะจะเกิดอะไรขึ้นอะนอนเต็นท์แล้วคนป่าบุกอะแบบเต็นท์แตกอะตรงนี้นี่มันคือมันตกเครื่องบินกับเราใช่ไหมเนี่ยติ๊กกว้างกูว่าไม่น่าใช่อ่ะคือกูว่าน่าจะเป็นไอ้พวกคนที่มาติดเกาะก่อนหน้าเราหรือเปล่าไม่รู้สิมันไม่น่าเป็นไปได้นะเว้ยคือถ้ามันติดเกาะพร้อมเรามันก็ต้องแบบไม่มีทางแบบกลางเต็นท์สุนทรีอะไรขนาดเนี้ยมันจะย่องเข้าไปอุ๊ยกูไม่ย่องแล้วฟันกระโดดโอ้โหมันกระโดดกลับแม่งกระโดดอัดกระโดดกลับแม่งเอ้ยจะมาเจอสมุนไพรแล้วได้ไงเก็บไปแม่งกระโดดอัดแม่งเสือกกระโดดกลับมาชนกันกลางอากาศแม่งเอ้ยเกาะรถโคตรเยอะเลยกระโดดอย่างนั้นนะมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันต้องใส่ใหม่เราไม่เอาอีกศพเข้ามามันมีแค่นี้อ่ะมีอีกศพมันไม่เอาวะไม่เห็นนะว้าวเลยมี3ศพนี่จำได้เผาไปก็ไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งตาลเออไปทำนั่นก่อนดีกว่าก่อนปิดคลิปอะไรนะไอ้หม้ออ่ะเผื่อพาร์ทหน้าจะได้ไปเอาหม้อกันอีกทำไมเอาหม้ออะไรมาวางเหรอไม่เอาหม้อไปทำที่นั่นไงไอ้ที่คราฟหม้ออ่ะไอ้ที่เอาหม้อติดต้นไม้อ่ะจะทำกันตั้งนานแล้วยังไม่ได้ทำกันเลย
ไอ้ป่าฟาร์มน้ำยางเนี่ยมึงมีอันนึงป่ะล่ะกูก็มีอันเดียวอ่ะมีให้แค่คนละอันคนละอันไม่ใช่หรอต้นละอันบางอันก็ได้2 ต้นเอาทำปุ๊บแม่งกิ่งไม้หายอันนึงกูวางให้อันนึงอ่ะจะได้มีต้นนึงอันนึงไปเลยฟาร์มน้ำยางกันเพลินๆตอนหลังเราไม่ค่อยได้ฟาร์มแล้วฝนใหญ่แล้วก็ทำลายต้นไม้มันก็ได้น้ำยางมาอยู่แล้วตรงนี้วางได้อีกอันนึงไม่มีหม้อแล้วช่างมันเดี๋ยวพาร์ทหน้าก็เก็บหม้อมาใส่แล้วกันแต่ต้นไม้มันอันนั้นเลยนะเว้ยพอเราเอาหม้อไปวางอะตาลมาดูดิมึงเห็นมันกูป่ะอย่างต้นไม้ต้นนี้ลองดูเห็นไหมว่ากิ่งมันมีกิ่งเล็กๆๆๆถึงโคนต้นใช่ป่ะพอกลัวหม้อวางปุ๊บอ่ะอันนี้ต้นนี้วางไม่ได้เย็ดเป็ดเอาต้นนี้ก็ได้อ่ะอย่างต้นเนี้ยเห็นป่ะมันมีกิ่งมันไม่ใช่เหมือนต้นข้างมันชะลูดใช่ป่ะแต่นี้พอเรากด E ปุ๊บอ่ะกดไม่ได้เย็ดเป็ดมันไม่ให้กดอ่ะมันไม่กูสร้างอันไหนวะน้ำยาครับกดแล้วมันชะลูดนะเว้ยต้นไม้เนี่ยอย่างต้นเนี้ยพอกดแล้วมันชะลูดวางนะลองเลยอ่ะอีป่ะอีไม่กดอ่ะตอนนั้นไม่กดแม่งบักแต่ต้นอื่นมันไม่บักนะเว้ยลองดูอย่างอ่ะต้นนี้อ่ะลองมาวางหน่อยไหมใบไม้มันหายไปเลยนะเว้ยตรงโคนมันเมื่อกี้ปึ๊บไม่เห็นนะกูว่าปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นของกูมันหายนะเว้ยลองดูจอกูตอนที่กูทำคลิปลงก็ได้กันอ่ะมันหายไปแล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นปึ๊บมันหายไปเลยเชือกหมดแล้ววะเชือกที่ไปฟาร์มในถ้ำหมดละเชือกคือของเนี่ยแม่งชะลูดเลยปึ๊บโหยตัวนี้วางหม้อได้3อันเลยว่ะตาลวางกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้เนี่ยต้นใหญ่ลัง3อันเลยโอเคเนาะเดี๋ยวตัดคลิปกันเลยในการฟาร์มน้ำยางแหละโอเคครับก็ขอตัดจบคลิป The Forest Part ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับในแพท 0.49 ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะครับคุณตามีอะไรจะเสริมไหมไม่มีครับโอเคครับก็อีก8วันมากกว่าจะอัพแพทใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะ 0.50 นะใช่8วันกว่าอีก11ชั่วโมงก็อาทิตย์หน้าถัดไปประมาณนั้นน่าจะอัพแพทใหม่ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีอะไรมาใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอตัดจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันบ๊ายบายครับสวัสดีครับ อ้าวเฮ้ยอ้าวอะไรทำไมกูมาเกิดข้างใต้อะ ใต้ถุนเลยอ่ะอ้าวงงเลยอ้าวเหี้ยละกูออกไงอะโอ้ออกนี้ฟันอยู่อ่ะฟันให้มันพังเลยเดี๋ยวค่อยซ่อมมันมันจะพังทั้งถ้ามันพังทั้งหลังมึงรับผิดชอบออกมาออกไม่ได้ติดที่อะไรวะออกไม่ได้เฮ้ยออกได้ดิแล้วมึงฟันที่อะไรฟันอีกทีนึงอ่ะกลัวพังทั้งหลังแน่นอนกูก็ว่ากันเลยวะตู้มาโดนบ้านทับตายกูไม่รู้ออกมาได้ไหมไม่ได้อ่ะมันเหมือนมันเป็นบั๊กอ่ะไอ้เหี้ยละไอ้กูออกไงวะเหี้ยงงเลยเอ้ามึงเดินเข้าได้ไอ้สัตว์กูเดินออกไปไม่ได้อ่ะตีตะมันมีเหมือนมีกำแพงอยู่เหมือนบ้านที่จริงมันไม่มีแล้วอ่ะ